ตอนนี้ผมอยู่กับพี่อีทโปรงลางสะออนเจ้าของร้านสแต็กแดกตับครับวันนี้เราจะไปฝึกการกินซอยจุพี่น้องพี่ครับเคล็ดลับในการกินซอยจุให้แซ่บนี่ต้องกินยังไงฮะซอยจุอันดับแรกนี่ซีนต้องสดตับต้องสด30กีบก็ต้องสดแก้วก็ต้องขมหรือบางคนมักสมก็แล้วแต่นะครับอันดับแรกครับใส่ห่มกันไปเลยนี่อันนี้ยังครับอันนี้30กีบต้องสดนี่ฮะดึงๆๆๆๆตับตับนะฮะใส่ซีนไปน้ำจักหน่อยนี่ครับ3อย่างหุ้มกันพี่น้องอุ้ย อันนี้พอเกี่ยวเด้อมันลดมันเหี่ยมันเหี่ยตุ้มโคเลโคเลคน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 เออปึ๊บอลินครับเดี๋ยวเดี๋ยวสูตรน้ำจิ้มต้องเป็นแบบไหนน้ำจิ้มอะกะคือผมมาขมน้ำเนาะเขาครัวหอมผักชียังต้องใส่ให้ครบเหรอครับพี่น้องโอ้โหได้จุ่มไหมครับพี่น้องอะครับมีเช็ดปากด้วยนะฮะกรอบนุ่มมีเข้มมีเผ็ดมีขมจะให้ดีต้องตามด้วยมะระหูเสียงเคี้ยวว้ายครับลองทำดูครับครับผมนะผมนะขออนุญาตอนุญาตนี่นี่ครับตามด้วยมะระมะระสุดยอดครับไหนวะอ่ะเคล็ดลับก็คือกินบ่อยๆกินให้ชินและที่สแต็กเป็นเอง